สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ dangers of excessive sitting ครับก็คืออันตรายจากการนั่งนานเกินไปครับก็เป็นบทความที่ได้มาจาก s a f e t y t a l k i d e a s c o m นะครับเกี่ยวกับเรื่องการนั่งเนี่ยซึ่งต้องยอมรับเลยว่าในยุคป,ปัจจุบันคนเราก็มักจะทำงานแบบนิ่งๆนงะครับก็คือนั่งอยู่กับที่แล้วก็ทำงานรวมไปถึงในอดีตเนี่ยคงไม่ในอดีตนะก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็คือการใช้แล็ปท็อปในการนั่งทำงานรวมไปถึงตอนนี้ก็บางคนก็นั่งทำงาน โดยใช้สมาร์ทโฟนครับก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เราเจอรวมไปถึงบางคนที่อาจจะเป็นออปเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันครับคือเอาไปตรงๆทุกวันนี้เรานั่งกันเยอะมากครับเกี่ยวกับอันตรายของการนั่งนานๆเนี่ยก็คือต้องบอกไว้เลยว่ามันมีอันตรายหลากหลายมากเลยครับกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ วิถีชีวิตของเรานะครับคำถามก็คือว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยเราได้ตระหนักบ้างไหมว่าเรานั่งเนี่ยเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงต่อว,วันนะครับซึ่งจากรีเส a r c h ที่เขาทำการศึกษาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเรานั่งกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยมันมีผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอะไระอย่างโดยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับการนั่งนานๆครับก็คือ excessive sitting ก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของ Wo r s ์ m e n t a l health ก็คืออารมณ์ที่มันแย่ๆคือเวลาที่เรานั่งนิ่งๆครับอารมณ์มันก็จะไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าพลังชีหรือพลังชีวิตในร่างกายเนี่ยมันไหลไม่ดีมันไม่โฟลครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าตวันไหนเราไม่ค่อยขยับขยื่นเราอยู่กับที่หรือเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ อารมณ์จะไม่ค่อยดีซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นความเครียดก็ได้นะครับคล้ายๆในสถานการณ์ตอนเนี้ที่บางคนก็ยังกักตัวไม่ไปไหนแล้วก็บางเฟสก็ยังไม่เปิดทําให้คนที่ทำอาชีพในเฟสนั้นๆเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ mental health ด้วยครับก็คือไม่ได้ขยับไปไหนนะก็มีผลอยู่ก็คือบางคนก็นั่งทั้งวันจริงๆนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรทำก็นั่งทั้งวันรวมไปถึงเนี่ย คนที่นั่งนานๆทั้งวันเนี่ยก็มีโอกาสที่ตายสูงครับรวมไปถึงเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็อื่นๆอีกเลยเออนั่งนานๆก็เป็นโรคหัวใจได้นะครับก็คือผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของการสูบฉีโดโลหิตเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรือลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่ขยับขยื่นร่างกายไม่ออกกําลังกายนะครับรวมถึงเนี่ยก็อาจจะทําให้กลายเป็นคล้ายๆเหมือนคนที่ไม่อยากใช้คําว่า พิการหรืออมาาัมพาตนะครับเพราะบางทีการที่เราไม่ค่อยขยับร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ามันถูกกดทับอยู่ในท่าซ้ำๆนานๆเนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของพวกออฟฟิศซินโดมนะก็เป็นไปได้เหมือนกันและที่เจอมากๆก็คือโรคอ้วนครับโรคน้าหนักมากคื้นก็คือเราไม่ขยับร่างกาย แล้วเราก็นั่งกินนะครับอยู่แบบนั้นทั้งวันจากการศึกษาใน American Journal of Preventive Medicine นะครับเขาพบว่าผู้หญิงเนี่ยที่มีอายุมากนะครับแล้วก็ที่นั่งเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะตายได้ง่ายนะครับก็คือหลังจากนั้นอีกประมาณทักสิบปีถัดมาผมไม่รู้ว่าคำว่าอายุมากนี่หมายถึงอะไรนะอาจจะห้บ หรือหกสิบก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อีกสิบสองปีถัดมามีโอกาสที่จะตายได้ถ้าเอาแต่นั่งทั้งวันนะครับแล้วก็ยังพบอีกว่าผู้ที่นั่งมากกว่าสิบเอ็ดชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ดีผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมีลคนที่นั่งกันทีมากกว่าสิบเอ็ดชั่วโมงต่อวนันก็คือรวมรวมกันเนี่ยคือนั่งนานๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อเพราะว่าในช่วงโควิดตอนเนี้ผมอ่า นั่งแป๊บเดียวผมก็เบื่อแล้วอะนะครับมีอยู่ช่วงแรกๆที่นั่งแล้วก็นั่งทํางานนั่งอะไรไปเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่ได้หยุดงานนะครับเนื่องจากไม่มีงานเลยก็นั่งสักพักหนึ่งร่างกายมันตอบสนองไม่ดีเลยครับรู้สึกเหมือนที่เขาบอกเลยก็คือเรื่องของ mental health ที่ไม่ค่อยดีอารมณ์จะแบบหงุดหงิดพลังชีวิตไหลไม่ดีนะครับแล้วก็เหนื่อยง่าย ก็เลยตัดสินใจออกกําลังกายทุกวันมันช่วยได้จริงครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็คือปัจจัยสําคัญที่เขาศึกษาเนี่ยก็คือไอาการนั่งนานๆนะครับมันส่งผลต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็ยังมีหลายอย่างครับที่เขาศึกษามาซึ่งมันไม่ดีต่อร่างกายเราด้วยนะครับเขาเขาลองยกตัวอย่างให้ดูก็คือว่าแต่ละวันเนี่ยเรานั่งอยู่ในออฟฟิศนานแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักง,งาน ในออฟฟิศรวมไปถึง Truck d ดเวอรก็คือคนที่เป็นคนขับรถ t r u ค k เนี่ยนะครับคือนั่งอย่างเดียไม่พอมันยังสั่นสะเทือนด้วยซึ่งมีผลต่อลักษณะการทํางานได้อยู่แบบนั้นทั้งวันนะครับทำให้ผมนึกถึงคนขับฟ o อกลิฟไปด้วยเนาะในโรงงานก็จะเจอแบบนี้บ่อยๆอ,อายุตัวอย่างง่ายๆบางคนทํางานเนี่ยนั่ง8ชั่วโมงต่อวันนะครับคือถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยน่าจะมากกว่า8ชั่วโมงครับก็คือการเดินทาง มาที่ทํางานเนี่ยเขาตีไปว่าไปกลับใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นในต่างประเทศครับในประเทศไทยผมว่าวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงอะบางคนถึงขนาด4ชั่วโมงด้วยที่นั่งอยู่ในรถนะครับก็หมายความว่าเอ้เราบวกแล้วเนี่ยแค่เราเดินทางสัก3ชั่วโมงก็ได้ทางานแชั่วโมงเรานั่งกันทีมากกว่า10ชั่วโมงแล้วครับแล้วก็กลับมาก็นั่งดูทีวีอีกสัก2ชั่วโมงเนี่ยซึ่งมองแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นั่งเยอะเกินไปครับในข้อมูลเนี่ยเขาตีเล่นๆว่าในเมืองน,นอกเนี่ยก็คือว่านั่งประมาณสิบอ็ดชั่วโมงต่อวันถ้าห้าวันทํางานก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนั่งอย่างเดียวประมาณห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับก็คือแค่จันทร์ถึงศุกร์นะแล้วก็ยังไม่รวมเสาร์อาทิตย์ว่ามันเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราเป็นแบบเนี้ยสามสิบปีคูณห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์เนี่ยที่จะเห็นนะครับมันมันเดรยร้ายมากครับ ถึงระดับตัวเลขที่85,800ชั่วโมงนะครับในการนั่งทำงานในระยะเวลา30ปีโอ30ปีเรานั่ง80,000กว่าชั่วโมงนี่ผมว่ามันก็สาหัสนะครับดังนั้นในการป้องกันเนี่ย the best way to prevent นะครับก็คือการป้องกันเนี่ยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆน,นั่งเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ดีอยู่แล้วครับในการนั่งทำงานานานๆ มีผลต่อการทํางานนะครับเป็นไปได้ก็คือทุกๆ30ชั่วโมงควรจะลุกยืดขยับร่างกายบ้างเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของพวกออฟฟิศซินโดมซึ่งเราไม่นั่งเฉยๆเรานั่งทําไอตัวคอมพิวเตอร์ตาก็เพ่งแล้วก็จะซื้อเก้าอี้ที่มันถูกหลักเออร์เกอนอมิกส์หรือมีเก้าอี้ที่ถูกหลักแต่นั่งไม่ถูกท่าก็มีเยอะครับรวมถึงความเครียดบางคนผมเคยเจอพี่คนหนึ่งเนี่ยนั่งทํางานไม่ลุกไปฉีดนะครับฉี่ทีคือตอนเที่ยง หรือแม้ก็ตอนเลิกงานอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีน้องอีกคนหนึ่งก็เป็นออฟฟิศซินโดมาสา3ปีแล้วครับก็ไปหาหมอหมอก็ดูไม่มีอะไรให้กินยาทั่วๆไปปรากฏว่าไอาการรักษาเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพก็เลยไปหาหมออีกคนหนึ่งหมออีกคนหนึ่งก็ทํานั่นเลยครับ MRI สังเกตเลยว่ามันเป็นอะไรปรากฏว่าไอากระดูกอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันกดทับเส้นประสาท ก็ทุกวันนี้น่าจะมีอาการชาหรือล้าไปซีกหนึ่งครับของร่างกายรวมไปถึงต้องทำกายภาพแล้วก็ฝังเข็มเนี่ยสลับสลับกันเนี่ยทำมาประมาณจะสาปีละซึ่งผมฟังโอ้โหมันเรล็วล้ายมากนะคะรับพอดีน้องเขาก็เป็นเซลแล้วก็แล้วก็วกเออต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยอะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกค้า นะครับเขาก็ไม่ให้ไปหาที่โรงงานก็อาศัยโทรคุยกันก็ต้องนั่งเฝ้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับซึ่งหัวหน้ากลัวว่าคนจะไม่ทํางานนะครับก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะที่เราเห็นนะครับสรุปก็คือว่าถึงแม้ว่าไอ้ไอ้รีเสิร์ชตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เคลียร์ชัดเจนมากนะครับเกี่ยวกับไอ้เรื่องของการนั่งนานๆเนี่ยมันส่งผลต่อปัญหาของสุขภาพแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวและหลายๆคนเนี่ยผมสังเกตผมเจอมาเยอะ ที่นั่งนานๆแล้วก็มีปัญหาตุวภาพแม้ r รีเสิร์ชอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดังนั้นต้องเข้าใจเลยนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันดีไซน์ถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เคลื่อนไหวแล้วก็ให้ Active ทำอะไรให้มันกระฉับกระเฉงที่สำคัญคือเราควรจะ Take care ร่างกายของเราเนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งในระยะเวลาที่มันนานๆครับก็สรุปนะ30นาทีก็ควรจะลุกได้ละ และที่สำคัญก็คือให้มันถูกต้องตามหลักการตามท่าของ Ergonomics นะครับเท่านี้ก็จะช่วยให้เรามีอายุที่ยืนนานมีสุขภาพที่ดีครับเป็นคนแก่คนชราที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับไม่เป็นภาระคนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Coach Podcast นะครับขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ